เนี่ยหวังบังเขาโกดกำลังออกฟักกำลังเป็นดอกกำลังเสียนนี้ฟักอยู่กำลังออกดอกนี่ราคามุ่นนี่กับพักบัวบักต้นบักพริกกำลังติดปลูกครับปลากระโพดไหมปลากระโพดยางงามเลยครับงามก็เลยเฮ็ดยากกว่าในดอกข้าเนี่ยมันดินมันเป็นฝุ่นตะเก่าแหละสวนปลูกครึ่งปีงามสุดปีก็เลยใส่ปุ๋ยยากกว่าในดอกมันนี่ปอกไว้อยู่นี่พร้อมปอกไว้อยู่ในนี่ปลูกของอยู่ในนี่แต่ว่ามันได้ล้อมไก่ทุกวันไก่มันใกล้หลายครับใกล้หลายได้ล้อมไก่หลายได้ล้อมไก่เอาขาล้อมไก่เอานี่ก็คอกเฟี้ยงนี่ก็คอกควายอันพุ่นก็เฮียนอันพุ่นก็ห้องน้ำไปพุ่นละเยี่ยมชมสวนเลยครับมื้อนี้ชมสวนนี่บักอื้อชมสวนผักอีสานบ้านเฮาเสียแนวอันก็ยาไปค่ะควายกินผักกำลังงามครับป้าหยางควายเลยบักอื้อบ้านนี่เป็นหน่วยตัวนึงกำลังเป็นดอกครับนี่ว่าเป็นหน่วยดอกเป็นดอกนี่ต้องเป็นหน่วยดอกปลูกคุ้มเดียวนี่ก็พอแห้งแล้วครับคุ้มเดียวปลูกคุ้มเดียวนึงก็ได้กินแล้วล่ะคุ้มเดียวโอ้ผุนทั้งผุนเพื่อนก็เอาง้วงเขาคอกแล้วครับเขาคอกห้องอุกๆอยู่ง้วงผุนคำแล้วตะเว้นตกดินแล้วครับซับป้าหยาไว้เพราะไอ้คุ้ยได้กินหยาพร้อมก็ได้กินยาโคตรก็ได้กินกินก็โคตรเป็นไปงั้นแหละข้าเพราะได้กินปลูกเพราะได้อยู่ได้กินพี่น้องก็ได้อยู่ได้กินบ้างนี่กันที่ปลูกโคตรดีอยู่น่ะเป็นคุ้มใบอยู่น่ะเป็นโคตรต้นเอาก็โคตรซุปเปอร์นะมาปลูกเหลืองเหลืองเนี่ยค่อยแซ่บนี่แล้วก็มีปลูกโคตรที่ปลูกโคตรนี่โคตรคุ้มใบอยู่ตัวบ้านเกี่ยวเหงาแล้วเขาติดปลูกปลาบักเข่ายี่หลอดทั้งบักเข่าสองตัวนี่บ้านเป็นไว้ตัวนี้ตัวนึงกำลังออกดอกต้นตาบ้านตกอยู่บ้านตกกำลังออกดอกแล้วเป็นดอกเดียวต้นนั่นเป็นดอกนี่ครับเพิ่งปลูกบ้านเนี่ยโดนปันใดครับกำลังเหลื่อมใหญ่ละพระท่านโดนครับสองเดือนสามเดือนก็ได้กินออกฟักแล้วครับเดียนกลัวเหรอกำลังเป็นฟักเดียนกลัวเป็นฟักแล้วกำลังออกฟักกำลังออกฟักแล้ว90วันได้กินเลยครับในข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวโพดน้อยโพดข้าวเหนียวนี่เป็นข้าวโพดมูใหญ่พอดีปลูกง่ายอยู่หนึ่งนี่เป็นฟักเราได้ครับนี่เริ่มเป็นฟักเราได้นี่ครับเริ่มเป็นฟักแล้วข้าวเดียวข้าวโพดยังงามเลยต้นมันก็ไว้แต่ให้เป็นอาหารสัตว์ต้นมันให้ควายกินควายกินเวลาเขาตัดแล้วควายเอาไปให้ควายเป็นอาหารสัตว์ต่อไปข้าวโพดก็ออกดอกแล้วเด้ผมข้าวเดียวออกดอกแล้วครับงามงามเขาทาอยู่งามไหมข้าวโพดแม้ว่าหันอันนานี่ยังถ่วงเลยอุ้ยข้าวโพดยังต้นจ้อยๆมาบังเป็นจะได้กินบ่หรอบัดนั้นบัดเอาฟุ้นใส่ถือฟุ้นถือปุ้ยขึ้นข้าวเดียวครับเขียวปื้อคุณละแต่ต้นงามๆครับพอดก้อนเป็นปลาพอดีท่านพี่บัดโอ้บูปลาบูสวนที่หลุมที่บ่ทีแถวมาทีดอกพอดีนั่นแหละทีดอกพอดีทีแถวเดี๋ยวเตรียมก้นกันเตรียมก้นลงโคตรกันเอาปูกันเขี้ยปูเขี้ยตกไปย่ามาจากตลาดคุณลุงปูบักเขี้ยครับลุงปูบักเขี้ยทีแถวพอดีนะไม่ทีดอกทีแถวพอดีนี่เขียวเก็บซับปลาตัดเขียวปีไปนั่งอยู่ละคนหนึ่งไหวเขียวปีออกกันไม่งั้นเขาโคตรเห็นย้ำมันแบบเขียวปลูกซับกันไปเลยมู่หนึ่งตายแล้วมู่หนึ่งก็เกิดตายแล้วก็มู่หนึ่งซ้อนไปกินซ้อนกินกินไม่ซื้อคนยากก็ไปเก็บกินเดี๋ยวกินก็ได้ขายไปยังสลัดได้กินในท่าน
ครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ